ใหญ่แล้วเจ้าค่ะเรื่องอะไรหรือมีคนพบศพเจ้านางพุ่มบัวแถวหลังวังเจ้าค่ะนี่เอ็งอยากมาพูดพลอยๆนะข้าจอพูดจริงเจ้าค่ะแล้วก็ก็อะไรเจ้าหลวงเสด็จมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าเจ้าคะเจ้าเป็นคนฆ่าเจ้านางพุ่มบัวกับอีนกยูงใช่หรือไม่อย่าหาว่าข้าเจ้าใส่ความเจ้านางนันดาเลยเจ้าค่ะใครจะกล้าฆ่านางนกยูงถ้าไม่ใช่เจ้านางนันดาเจ้าหลวงก็เห็นว่าวันที่นางนกยูงเข้าถวายตัวเจ้านางนันดาเป็นเดือดเป็นแค้นมากแค่ไหนถ้านางนกยูงมันจะแค้นมันก็คงจะแค้นเจ้ามากกว่าพอเจ้าไปรับปากมันเอาไว้ว่าจัดแต่งตั้งมันให้เป็นเจ้านางแต่พอถึงเวลาที่มันตกต่ำเจ้ากลับไม่ช่วยอะไรเลยนางนกยูงก็กะจะมาทวงสัญญาแต่ดันลงเอยด้วยความตายไม่รักข้าเจ้าไม่ว่าแต่อย่าลำเอียงทั้งที่ไม่มีหลักฐานเพื่อให้ข้าเจ้าฆ่ามันเจ้าหลวงเจ้าค่ะทหารพบศพของเจ้านางพุ่มบัวที่สวนกำแพงวังหลวงเจ้าค่ะฮะตายแล้วนางตายได้อย่างไรหาตัวฆาตกรได้หรือยังข้าเจ้าเป็นคนรับคำสั่งจากเจ้าหลวงให้จัดทำปิ่นที่เหมือนกันสองอันนี้เพื่อประทานให้แก่เจ้านางหลวงและเจ้านางนันดาซึ่งเหมือนกับปิ่นอันนี้ที่ข้าเจ้าพบกับพุ่มไม้ใกล้ๆกับร่างของเจ้านางพุ่มบัวเจ้าค่ะแสดงว่าปิ่นนี้หาไม่เจอเจ้าค่ะหาทั่วหรือยังทั่วแล้วเจ้าค่ะจะหาเจอได้ยังไงล่ะมันไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไรเจ้าคะปิ่นของเจ้าเนี่ยตกอยู่ข้างศพของเจ้านางพุ่มบัวไม่เพียงแค่นั้นยังเจอศพของอีนางนกยุงอยู่ที่ริมน้ำข้างวังหลวงอีกเจ้าคือคนที่น่าสงสัยมากที่สุดไม่จริงเจ้าค่ะทหารจับตัวเจ้านางหลวงไปขังไว้ในคุกหลวงฟังข้าเจ้าก่อนสิเจ้าค่ะเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเจ้าค่ะใครขัดขวางคำสั่งข้าข้าจะสั่งตัดหัวให้หมดพาตัวนางไปพ่อปล่อยข้าเจ้าไม่ได้ทำเจ้าค่ะแม่